รื่องนี้ก็ต้องการการแก้ไขเหมือนกันอาจารย์พิษอาจจะถามหามาหลายครั้งแล้วคุณวราวุฒิศิลปะอาชากับเรื่องของคุณปารีณาเขากลับมาแล้วด้วยคำตอบที่ว่าความคืบหน้าการดำเนินคดีของที่ดินของคุณปรีณานะครับส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐนะครับว่าได้แจ้งความดำเนินคดีนางสาวปรีณาบุกรุกที่ป่าสงวนแล้วขอบคุณนะครับแต่ว่าหากกฤษฎีกาขอข้อมูลมาก็พร้อมจะให้ข้อมูลย้ำว่าทุกอย่างนั้นต้องยึดตามกฎหมายนะครับผู้สื่อข่าวถามต่ออีกนะครับว่าจะสามารถดำเนินคดีกับนางสาวปรีณาในแง่ของการครอบครองที่ดินจำนวน682ไร่ในช่วงก่อนประกาศเป็นพื้นที่สปกได้หรือไม่นะครับคุณวราวุฒิก็กล่าวว่าขณะนี้กฤษฎีกายังไม่ได้ให้ความเห็นเรื่องของกฎหมายเนี่ยกลับมานะครับอาจไม่ทันใจใครหลายคนแต่กรมป่าไม้พยายามดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีกลับที่แจ้งแล้วนี่อาจจะเป็น46ไร่แต่อีก600กว่าไร่เนี่ยรอกฤษฎีกาตีความอยู่กรมป่าไม้มีความกังวลเรื่องโดนแจ้งความกลับด้วยนะโอ้บ้านเมืองนี้ค่ะก็ให้กำลังใจคุณวราวุฒินะครับประชาชนก็ยังอยากให้เรื่องนี้นั้นคลี่คลายโดยเร็วนะครับแต่คุณวราวุฒิเนี่ยรอกฤษฎีกาตีความแต่คุณวีระสมความคิดไม่รอใครแล้วค่ะครับคุณวีระก็เดินหน้าต่อนะคะไปติดตามคดีที่แจ้งความร้องทุกข์คุณปารีณาบุกรุกป่าเอาไว้แต่ทางสถานีตำรวจภูธรจอมบึงแจ้งว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เรียกสำนวนการสอบสวนทั้งหมดให้เข้าไปรวมที่กองบัญชาการปทส.นี่แหละค่ะเนื่องจากว่าพลตำรวจเอกศิวรารังสิปรามนกุลที่ปรึกษานายกต้องการให้นำสำนวนไปรวมกันคือพลตำรวจเอกศิวราน่าจะได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้นะคะคุณวีระก็เลยรู้สึกไม่สบายใจและสงสัยว่าที่ทางพลตำรวจเอกศิวรามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้เพราะเกษียณไปแล้วและสำนวนคดีจะถูกส่งเป็นทอดๆจากสภ.จอมบึงและสภ.สวนพึ่งไปยังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีแล้วส่งต่อไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7แล้วก็ส่งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจากนั้นจึงจะส่งไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อส่งต่อให้บก.ปทส.แล้วส่งให้พลตำรวจเอกศิวราอ๋อเหมือนจะเป็นการดองเรื่องให้นานที่สุดนั่นเอ งคุณวีระมองว่าเป็นการยื้อผมอ่านข่าวแล้วผมยังงงตกลงทำไมเขาส่งกันเหมือนดูฟุตบอลเนี่ยส่งต่อนะครับแหมพอเรามีชื่อของพลตำรวจเอกศิวราปุ๊บทุกคนก็จะมีนะครับแล้วสรุปแล้วจินตนาการบางอย่างเกิดขึ้นกับคดีเหล่านี้ทันทีใช่ไหมครับสรุปแล้วครับเรื่องที่ดินของคุณปารีณาอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนกันแน่โยนกันไปโยนกันมาเนี่ยค่ะครับจริงจริงจริงสปกเขาบอกว่าเขาหมดหน้าที่แล้วอันนั้นก็น่าจะอยู่ที่กรมป่าไม้ครับสปกเข้าใจได้เพราะว่าเขามีหน้าที่ไปเอาคืนส่วนการที่คืออธิบายง่ายว่าเขามีหน้าที่ไปเอาคืนส่วนไอ้ที่ดินนี้เนี่ยมันเป็นอะไรมาก่อนก็จะต้องย้ายไปอยู่ที่กรมป่าไม้ซึ่งเขาเป็นเจ้าของเรื่องเกี่ยวกับที่ดินการบุกรุกที่ดินแล้วไปที่ปรึกษานายกได้ไงก็อันนี้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องไปถึงนะใช่ไหมเป็นที่ปรึกษานายกอ๋อไม่เขาบอกว่ามันไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เรียกสำนวนการสอบสวนทั้งหมดเข้าไปรวมที่บก.บทส.นะครับแล้วทีนี้ที่เราสนใจคือเนื่องจากพลตำรวจเอกศิวราเนี่ยที่ปรึกษานายกต้องการให้นำสำนวนไปรวมกันถ้าเป็นที่ปรึกษานายกนี่เราได้รับคำสั่งเราอ่านตามข่าวทีนี้แต่ที่รู้รายละเอียดจริงๆว่ายังไงปรึกษานายกสามารถมันล้วงลูกการทำงานตอนนี้มันเป็นการทำงานในระดับราชการถูกไหมตอนนี้ยังเป็นงานของข้าราชการที่รับผิดชอบเรื่องคดีความแล้วก็เรื่องที่ดินซึ่งมันไม่น่าจะอยู่ในอำนาจของที่ปรึกษานายกแล้วที่ปรึกษานายกมีสิทธิ์เรียกสำนวนไปไว้ที่ใดที่หนึ่งได้ด้วยเหรอคะอันนี้แขกสงสัยจริงๆนะแขกไม่มีปัญหากับว่าจะเป็นใครนะจะเป็นพลตำรวจเอกศิวราจะเป็นนายกรนายขอนายคอในตำแหน่งที่ปรึกษานายกอะแต่แค่สงสัยแค่สงสัยว่าตำแหน่งที่ปรึกษานายกเข้ามาดูแลในคดีนี้คือเท่าที่ได้อย่างเท่าที่ดูข่าวเนี่ยนะครับมันอย่างนี้ตัวสุดท้ายตอนนี้ที่ไปอยู่นะครับก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของตำรวจนะครับบก.ปทส.แต่ตอนนี้พลตำรวจเอกศิวรายังเป็นตำรวจอยู่หรือเปล่านี่ไงก็คืออธิบายง่ายๆคือคดีนี้มันเริ่มจากในพื้นที่นะครับมันซึ่งมันค่อนข้างคาบเกี่ยวกันระหว่างจอมบึงกับสวนผึ้งอันนี้คือสถานีภูธรก็คือตำรวจในพื้นที่ถูกส่งมายังตัวกลางของราชบุรีอันนี้ก็พอเข้าใจได้เพราะเขาเหมือนอ้างว่ามันคดีใหญ่เลยมันก็ต้องไปทำที่ตัวจังหวัดจากนั้นส่งมาที่ภูธรภาค7ซึ่งราชบุรีก็เป็นส่วนหนึ่งของภาค7ทีนี้ภาค7เสร็จส่งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ยังไม่จบนะครับจากตำรวจแห่งชาติก็จ่ายงานต่อนี่เหมือนภาคบอลแล้วนะครับจ่ายงานต่อนะครับไปอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่คือจ่ายกลับลงมาใหม่ก็เพื่อง่ายให้ส่วนกลางทำนี่ส่วนกลางทำก็ไปส่วนกลางเฉพาะอีกอันนี้ทุกคนอาจจะพอเข้าใจได้อ๋อมันเขามีความชำนาญเฉพาะทางนะเพราะว่าเขาทำบตส.นี่เขาทำเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่แต่พอมามีชื่อพลตำรวจเอกศรีวราในฐานะที่เป็นที่ปรึกษานายกบอกให้เป็นอย่างนี้ปุ๊บทุกคนก็เลยงงว่าเอาตกลงศรีวรานี่เป็นใครตอนนี้ใช่ไหมหรือเป็นที่ปรึกษานายกที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานทั้งสิ้นทั้งปวงที่อาจารย์พิจารณาทั้งหมดมาที่ปรึกษาก็คือที่ปรึกษาฉะนั้นแต่ไม่มีอำนาจเรียกถูกไหมที่เราคุยเมามอยกันเรื่องนี้เนี่ยคือเราอ่านตามข่าวนะครับสิ่งที่เราขาดไปในข่าวนี้ก็คือว่าคำสั่งต่างๆเนี่ยใครเป็นคนเซ็นใช่ไหมครับเพราะคดีมันย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้มันต้องมีการเซ็นแล้วมันต้องดูว่าใครเป็นเจ้าภาพที่สุดคืออย่างน้อยถึงตอนนี้มันน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะฮะผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉะนั้นนักข่าวพรุ่งนี้นะครับรวมตัวกันไปถามใช่ไหมน่าจะตอบได้เพราะว่าที่ปรึกษาไม่น่าจะตอบได้พรุ่งนี้ที่ปรึกษาคงไม่ได้สั่งนะครับพรุ่งนี้วันหยุดค่ะรอวันจันทร์ได้ไหมฮะอย่างนั้นเลยแหละฮะแม่แต่ว่าเป็นที่ปรึกษานายกเนี่ยนะคะก็ลองไปติดตามก็อาจจะเป็นแค่สำนวนข่าวนะครับเราก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวจะหาว่าเราไปกล่าวหาคุณศรีวรารอรายละเอียดข่าวหลังจากนี้แล้วกัน